ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับรวมเรื่องสั้นเล่มที่1ของเรียมเองสวัสดีคุณจิตรินคะสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมาตอนที่8แล้วนะครับสำหรับรวมเรื่องสั้นของเรียมเองแม้วันนี้ก็จะได้เจอกับเรื่องสนุกๆอีก3เรื่องเช่นเคยครับผมค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปเผชิญกับน้ำนิ่งไหลลึกค่ะผจญภัยนิดหน่อยแต่ไม่ได้ผจญภัยอะไรมากมายนะคะผจญภัยกับความรู้สึกความต้องการของตัวละครนั่นเองนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะมีแง่คิดหรือว่ามีอะไรให้เราต้องคิดพอๆกับให้เราสนุกอะค่ะสนุกแบบต้องคิดอะเออพอจบจากน้ำนิ่งไหลลึกเราก็จะไปต่อที่ความทุกข์เรื่องผู้หญิงนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของผู้ชายแน่ๆเรื่องผู้หญิงเนี่ยแล้วมันจะคืออะไรนะความทุกข์เรื่องผู้หญิงเพราะปกติแล้วเนี่ยความทุกข์เรื่องผู้ชายอันนี้แน่นอนนะคะคือถ้าเกิดแบบโดยภาพรวมของคนส่วนใหญ่ของผู้หญิงส่วนใหญ่เนาะก็ต้องเป็นความทุกข์ของผู้หญิงนี่แหละอะไรล่ะจะทุกข์ไปกว่าความทุกข์เรื่องผู้ชายแต่ความทุกข์เรื่องผู้หญิงเนี่ยเอ๊ะแล้วมันเป็นเรื่องอะไรแล้วเราจะปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องผิดฝาผิดตัวค่ะดูจะตลกนะครับไม่รู้จะไม่ตลกเหมือนเรื่องอื่นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางทีการตั้งชื่อเรื่องของเกรียมเองหรือว่าของครูมาลัยชูพินิจเนี่ยเราอาจจะมองว่าอุ๊ยตลกจังเลยต้องเป็นเรื่องที่หาแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าบางทีโอ้โหหาไม่ออกค่ะหรือบางทีชื่อเรื่องก็อาจจะดูนิ่งๆเนาะแต่เอาจริงๆขำกริ้งเลยค่ะถ้างั้นเราไปผจญภัยกับน้ำนิ่งไหลลึกกันเลยกันแล้วกันนะคุณจิตรินได้เลยครับพี่พาณีชำเลืองดูนาฬิกาที่ข้อมือของหล่อนแล้วบ่นนี่ทุกคนเป็นอะไรไปนัดอะไรไม่เห็นตรงเวลาสักทีเดียวฮะก็คงงุ่มงามกับการแต่งตัวของแกตามเคยนี่พาณีเธอจะไม่เลี้ยงอะไรฉันบ้างเลยหรือจิรวัตรบอกเธอจะรับประทานอะไรเล่าจิรวัตรน้ำส้มก็ได้เจ้าของบ้านสาวหันไปร้องบอกคนใช้ในห้องถัดไปแล้วก็หันมาบ่นต่อทุกคนเป็นอย่างนี้เสมอเสื่องงุ่มง่ามเฉื่อยเหมือนไม่แก่ฉันไม่ติชัดเขาดอกในเรื่องสุคนที่หาว่าเขาเที่ยวเตร่ละเลยถึงกระนั้นฉันก็ขอชมที่สุคนเข้าใจดีอย่างประหลาดนะพาณีไม่บ่นไม่ว่าหรือว่าหน้านิ้วคิ้วขมวดทั้งนั้นข้อนี้แหละทำให้อยู่ด้วยกันกับคนอย่างชัดได้นี่ผู้ชายอย่างชัดนะถ้าฉันเป็นสุคนจ้างให้ก็ไม่รับประทานหรอกสีโลหิตซ่านขึ้นที่แก้มทั้งสองของพาณีแดงเรื่อหล่อนเม้มริมฝีปากนิดๆแล้วก็คุมสติได้เธออย่าไปทำดีใส่ร้ายเขาหน่อยเลยนะจิรวัตรแม่แก่ของเราไม่ดีเองต่างหากผู้หญิงอย่างสุคนนอกจากชัดแล้วใครเขาจะเหลียวเสียงอันค่อนข้างกร้าวของแม่เพื่อนสาวทำให้จิรวัตรนิ่งไปคนใช้ยกถาดแก้วน้ำส้มเข้ามาจิรวัตรยกขึ้นจิบมองดูนาฬิกาแล้วก็บอกว่านี่
น่าจะไม่กลับอีกหรืออ๋อเห็นว่าวันนี้เลิกงานแล้วจะเลยไปเยี่ยมเพื่อนเจ็บที่นนทบุรีบางทีก็อาจจะกลับดึกระหว่างนี้เขามีธุระมากต้องกลับดึกๆเสมอแหละพาณีแล้วเธอจะไปดูละครคืนนี้คนเดียวหรอใช่บางทีฉันจะให้ชัดเขาไปเป็นเพื่อนอ๋อจิรวัตรพึมพำหน้าเจือนแล้วยกแก้วน้ำส้มขึ้นจิบต่อไปโดยไม่พูดอะไรนั่งนิ่งกันอยู่สักครู่หนึ่งจิรวัตรจึงวางแก้วน้ำส้มฉันให้เวลาอีก5นาทีนะถ้ายายสุคนไม่มาเราไปเลือกผ้ากัน2คนก็แล้วกันประเดี๋ยวร้านจะปิดค่อยอีกประเดี๋ยวเถอะอย่าใจร้อนไปหน่อยเลยนะจิรวัตรฉันสงสารว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญสักหน่อยลำพังตัวเองไม่มีวันจะได้กินของใครเขาหรอกเอ้าก็ชัดเล่าชัดเขายุ่งเกินไปที่จะมาคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อปีก่อนเห็นให้เครื่องแป้งแก้วเจรนายเธอชุดหนึ่งนี่นาพาณีหันขวับไปหาจิรวัตรหลบตาอยากจะหยิกตัวเองที่พูดพล่อยเผลอออกไปนิ่งสักครู่จิรวัตรจึงลุกขึ้นเดินกระสับกระส่ายนี่คงไม่ใช่อะไรนอกจากนั่งตะบอยแต่งตัวอยู่เท่านั้นเองตั้งแต่ไปงานสีลมเจอตาหลวงเชษฐ์คืนนั้นแล้วฉันว่าดูสุคนแต่งตัวขึ้นยกใหญ่เลยพาณียิ้มออกมาได้พึมพำอย่างคนใจลอยว่าผู้ชายที่ไหนเขาจะมาเอาใจใส่กับคนอย่างไม่แก่อย่างจริงจังเสียงกริ่งดังขึ้นที่หน้าประตูอีกสักครู่สุคนก็เดินเข้ามาแต่งตัวสวยเรือนผมซึ่งยกเป็นคลื่นงามเห็นได้ว่าเพิ่งดัดมาใหม่ๆขอโทษนะพาณีจิรวัตรที่ช้าไปฉันเสียเวลาดัดผมนานเหลือเกินแล้วก็จะมาขอโทษเธอที่จะไปซื้อของด้วยไม่ได้คนที่บ้านคุณแม่มาตามเมื่อกี้นี้บอกว่าคุณแม่เจ็บฉันต้องรีบไปเยี่ยมท่านที่เมืองนนท์บางทีจะกลับดึกจิรวัตรกระแทกตัวลงบนเก้าอี้อย่างหัวเสียแม่คุณนี่แม่นึกว่าฉันอุตส่าห์มานั่งรอคอยเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะเพื่อจะได้ฟังข่าวว่าเธอไปนั่งตะบอยดัดผมอยู่แล้วในที่สุดก็ไปด้วยกันไม่ได้ยังงั้นหรอจะโทรศัพท์มาบอกสักคำก็จะไม่ต้องเสียเวลากันอย่างนี้อ่ะแล้วชัดเล่าเขาไม่ได้ไปกับเธอด้วยหรือเปล่าชัดเขาบอกไว้ว่าคืนนี้เขาติดธุระกินเลี้ยงที่สโมสรน่ะจิรวัตรชำเลืองไปดูหน้าอันแดงเรื่อของพาณีซึ่งหลบตาไปทางหนึ่งกลับออกจากบ้านของพาณีสุคนเดินเลี้ยวไปยังมุมถนนที่รถเก๋งฮิวแมนคันเล็กจอดคอยหล่อนอยู่ชายที่นั่งอยู่ที่คนขับเปิดประตูรับหล่อนด้วยสีหน้าซึ่งยิ้มละไมคอยที่ฉันนานไหมคะนาดหล่อนถามเอื้อมมือไปบีบมือของเขาอย่างรักใคร่โอ้เปล่าเลยสำหรับเธอฉันคอยทั้งวันก็ได้ที่รักเธอบอกเขาว่ายังไงบ้างก็บอกว่าจะไปเยี่ยมคุณแม่เจ็บค่ะคงไม่มีใครสงสัยหรอกนี่เราจะไปไหนกันก่อนดีคะร้านขายเครื่องเพชรนะสิที่รัก
ฉันจะให้สร้อยข้อมือเพชรที่บอกเธอไว้เป็นของขวัญในวันเกิดของเธอยังไงเล่าอย่าลืมว่าดิฉันจะต้องกลับบ้านก่อน6 ทุ่มนะคะก่อนที่ชัดเขาจะกลับจากกินเลี้ยงฉันก็เหมือนกันต้องรีบกลับให้ถึงบ้านก่อนพานีเขากลับจากดูละครกับน้องสาวของเขารถแล่นผ่านถนนซึ่งเปลี่ยวคนสุคนเอียงศีรษะซบไหล่ของนาฏแล้วหัวเราะเบาหัวเราะอะไรจ๊ะสุคนน่าขันนะสิคะที่ไม่มีใครเขาสงสัยเราเลยจ้ะน่าขันนะที่ไม่มีใครสงสัยเราเลยสรุปว่าเราควรจะขำกับคู่ไหนดีคะคุณผู้ฟังคะแหมเป็นแบบนี้ไปซะได้คือแบบสองเด้งอ่ะใช่ครับพานีก็คิดว่ายายสุคนเนี่ยยายไม่แก่ใช่ไม่รู้เรื่องส่วนสุคนเอ้าไม่มีใครสงสัยเราเลยไม่รู้ว่าควรจะขำใครควรจะสงสารใครพอจะอ่านได้ยิ้มมุมปากอยู่นะครับถึงไม่ขั้นไม่ถึงขั้นขำก้าขนาดนั้นก็เป็นน้ำนิ่งไหลลึกด้วยกันทั้งคู่จริงครับแหมฟังมาตั้งแต่แรกก็นึกว่าสุคนจะไม่มีอะไรสุดท้ายโอ้โหแบบนี้ทีเดียวเชียวแต่ดูเหมือนว่าพานีเนี่ยจีรวัฒน์เขารู้นะเพื่อนเนี่ยรู้ครับว่าเพื่อนไปกิ๊กกับสามีของเพื่อนแต่จีรวัฒน์ก็เหมือนกับเขาไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเกรงใจอะไรบางอย่างล่ะไม่อยากเข้าไปยุ่งก็ดูเหมือนว่าพานีก็ออกแนวกราดเกรี้ยวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะไปแตะในประเด็นเรื่องของชัดใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกตามตรงนะว่าเออเขาจะไปดูละครด้วยกันกับชัดไปดูละครกับสามีของเพื่อนซะงั้นก็แสดงว่าเปิดเผยในระดับหนึ่งนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะคราวนี้ความทุกข์เรื่องผู้หญิงค่ะมันอยู่ในประเด็นไหนอย่างไรนะคะความทุกข์เรื่องผู้หญิงคืนนั้นตามโต๊ะต่างๆบนดาดฟ้าของห้อยเทียนเหลาแน่นไปด้วยผู้คนอากาศแวดล้อมกรุ่นไปด้วยความชุ่มชื่นจากรสอาหารและกังวานอันไพเราะของดนตรีเวลาดึกลงทุกทียิ่งดึกเพียงใดเข็มนาฬิกาของธรรมชาติก็ยิ่งชี้บอกชั่วโมงอันลึกลับซึ่งผู้ชายมักจะมอบความไว้วางใจให้แก่แม่หญิงซึ่งเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจแม้กระทั่งถึงบอกความในใจบางประการอันมักจะไปรู้สึกเสียใจเอาในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่งอยู่ใต้กระถางต้นไม้ข้างโต๊ะนั้นหลวงพินิจกรณีดิ้นรนกระวนกระวายอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเต็มๆด้วยความปรารถนาที่จะคลี่คลายความในใจซึ่งทับถมอยู่ออกมาลงท้ายเมื่อตัดสินใจแน่แล้วก็ถอนใจยาวเขาโน้มตัวข้ามโต๊ะไปยกมือแตะมือคู่ร่วมโต๊ะของเขาเบาๆการสัมผัสเพียงเท่านั้นมีอำนาจอย่างประหลาดใบหน้าของเขาคลายความกังวลแจ่มใสขึ้นดูเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยราวกับชายโสดที่เพิ่งสด
ออกมาจากมหาวิทยาลัยแม้ความจริงจะปรากฏอยู่ว่าผมที่จอนหูของเขาและเหนือหน้าผากขึ้นไปจะมีงอกแซมประปรายแล้วหลวงพินิจก็รู้สึกเหมือนเป็นหลวงพินิจเมื่อ10ปีมาแล้วกัญญาฉันดีใจอย่างไม่รู้จะบอกอย่างไรถูกที่พยายามมา2-2กับเธอได้ที่นี่คืนนี้ฝ่ายหญิงยิ้มละไมหลวงพินิจคิดต่อไปว่ากัญญาผู้นี้มีความอ่อนโยนละมุนละไมและมีความเข้าใจดีกว่าผู้หญิงอื่นใดในโลกหล่อนสาวและสวยรูปทรงได้ส่วนสัตว์ผมดำเป็นมันในตาหวานริมฝีปากและแก้มแดงเรือจิ้มลิ้มยินดีมากจริงๆเหรอคะเมื่อฉันอยู่กับเธอฉันลืมความทุกข์ยากทั้งหลายแหล่ทีเดียวที่รักเธอเป็นผู้นำความสงบสุขอย่างแท้จริงมาสู่ฉันดิฉันก็เป็นสุขค่ะโถเชิดนานๆเธอจะได้มาเที่ยวเตร่อย่างนี้สักครั้งว่าแต่คืนนี้คงไม่ต้องทำงานอะไรนะคะหลวงพินิจบิเศษขนมปังขึ้นมาบี้เล่นใส่มือก่อนจะกล่าวต่อไปว่าจำเรียงเขาทำให้ฉันยุ่งใจเหลือเกินมันประหลาดนะการยาว่าเหตุไฉนอารมณ์ของมนุษย์เราสองคนจึงมักจะเริ่มขัดแย้งกันเมื่อได้อยู่ร่วมกันมาหลายๆปีแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งอยู่ในจุดหมายอันเดียวกันแล้วเขาคงไม่เข้าใจเธอพอนะคะเชิดหลวงพินิจรักหล่อนก็เพราะความเมตตาและความเข้าใจเช่นนี้แต่ขณะนั้นเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยยอดรักฉันหวังว่าเธอเนี่ยคงจะไม่ถือที่ฉันจะเอาความทุกข์ในใจของฉันมาตีแผ่ให้เธอทราบไว้ในขณะนี้นะแต่เป็นความสัตย์จริงฉันไม่ได้เข้มงวดอะไรกับจำเรียงเขาเลยฉันเพียงแต่เผชิญหน้ากับความจริงเท่านั้นฉันไม่เชื่อเลยว่าจำเรียงจะพยายามเข้าใจฉันเชิดขาดิฉันเชื่อว่าเขาคงพยายามเป็นแน่ค่ะแต่เธอนั่นต่างหากล่ะคงดูอารมณ์ไม่ออกแล้วก็เอาใจยากและจำเรียงไม่มีความสามารถพอที่จะอ่านเธอออกอะค่ะเป็นความน่ารักของเธอเหลือเกินที่พูดเช่นนั้นกัญญาไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะยุติธรรมและดีต่อจำเรียงยิ่งไปกว่าเธอแต่ฉันรู้จักเขาดีกว่าเธอฉันเขาไม่อยากจะเข้าใจฉันเพราะว่าเขาต้องการจะฝังความคิดความอ่านของเขาลงไปในสมองของฉันจำเรียงเนี่ยพยายามบังคับฉัน108,000ประการจะให้ทำตามอย่างเขาครั้งแรกฉันก็เห็นขันดอกเห็นไปว่าจำเรียงอยากจะแสดงสมรรถภาพของตัวเองบ้างแต่เดี๋ยวนี้สิยิ่งร้ายหนักขึ้นทุกทีร้ายหนักขึ้นทุกทีกัญญาทวนคำความกังวลในเสียงของหล่อนนั้นหลวงพินิจทราบดีว่าเป็นความกังวลที่หล่อนมีต่อตัวเขาเองถูกแล้วที่รักยิ่งร้ายขึ้นทุกทีจำเรียงเนี่ย
ไม่ได้ปิดบังอำพรางอีกต่อไปแล้วว่าเขาเบื่อหน่ายฉันคอยพูดขัดทัดทานเสียดสีเกือบทุกครั้งไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคราวเนี่ยเกือบจะทำท่าคมเชิดเธอไม่ควรกังวลให้มากไปเลยนะเปล่าฉันไม่กังวลท่านจะกังวลไปทำไมเมื่อคิดถึงเธออยู่ทางเบื้องหลังออกเสมอไปเธอซึ่งสวยเสมอธัญญาอ่อนหวานเสมอเข้าใจฉันดีเสมอที่ฉันบอกเธอก็เพราะเหตุข้อเดียวที่ว่าฉันจะต้องเล่าให้ใครฟังสักคนหนึ่งจำเรียงเนี่ยไม่พยายามจะเอาใจใส่แม้แต่ว่าฉันจะคิดถึงเขาฉันใดให้ตายเธอกัญญาเขาทำราวกับว่าเป็นนายฉันแน่เมื่อก่อนนะเคยเป็นคนประณีตเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไม่แย่แสแม้แต่เครื่องแต่งกายคอยดูเธอวันหนึ่งจะต้องเกิดเรื่องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นแน่อ๋อฉันไม่ได้เอะอะตึงตังให้อับอายขายหน้าบ้านใกล้เรือนเคียงเขาหรอกฉันจะบอกว่ามานี่จำเรียงนั่งลงฉันจะพูดอะไรกับเธอสักหน่อยเชิดเวลานี้ขออย่าให้เราพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะที่รักดนตรีทำเพลงวอลส์หลวงพินิจลุกขึ้นสอดแขนเข้าที่สะเอวหล่อนพาหล่อนร่อนออกไปกลางเวทีเต้นบรัมที่นั่นไปด้วยผู้คนอย่างไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งใดราวกับว่าอยู่เฉพาะ2ต่อ2ลืมนึกถึงเรื่องจำเรียงลืมทุกๆอย่างในโลกผู้เสียได้อย่างนั้นสบายใจขึ้นหรือยังคะไม่มีใครในโลกจะเต้นรำเข้าคู่กันเหมาะเจาะอย่างเธอกับฉันเลยที่รักเขาจูบหล่อนท่ามกลางที่มืดในรถแท็กซี่เหมือนยอดชูคู่รักที่นานๆลอบมาพบกันได้ครั้งหนึ่งจูบอย่างสุภาพดูดดื่มสบายดีหรือยังคะที่รักคืนนี้ฉันมีความสุขสบายเสมอเมื่ออยู่กับเธอกัญญาเธอเป็นผู้นำความสงบสุขอย่างประหลาดมาสู่ฉันไฟในห้องโถงที่บ้านเปิดทิ้งไว้ดวงเดียวส่องสลัวหล่อนและเขานั่งฉอเลาะจูจีอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในเงามืดเหมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งกลับมาจากการเที่ยวเตร่ใหม่ๆเมื่อหล่อนเดินขึ้นบันไดไปข้างบนนั้นหลวงพินิจได้ยินเสียงร้องเพลงพึมพำด้วยความสุขเขาน่าจะได้นั่งนิ่งอยู่ที่นั่นนานความคิดเลื่อนลอยไปไกลด้วยความสุขลงท้ายจึงได้ยินเสียงกัญญาร้องเรียกลงมาจากข้างบนว่าขึ้นมานอนเสียทีเถอะค่ะเชิดดึกแล้วและในปัจจุบันทันทีนั้นเองหลวงพินิจก็คลายจากความเคลิ้มฝันกลับคืนสู่ความจริงอีกครั้งหนึ่งฉันทำงานประเดี๋ยวก่อนกันยาจะต้องเขียนจดหมายถึงจำเรียงสักฉบับให้จัดการเรื่องสัญญาซื้อที่ดินแปลงนั้นเขารบเร้าฉันมาเกือบเดือนแล้วเขารู้ดีกว่าฉันซะอีกฉันจะขอให้เขาตกลงแทนฉันเองทำไมฉันจะต้องทำตัวเป็นทาสไปสำนักงานบ้านั่นทุกวันเสาร์เลขานุการนั่นต่างหากที่ควรจะอยู่ประจำสำนักงานฉันจะเขียนจดหมายสั่งงานให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวเพชรบุรีกันที่รัก
จะได้แวะเยี่ยมลูกๆด้วยอย่างไรก็ดีจำเรียงเขาจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นเลขานุการินีของฉันสักงั้นนะคะคุณจิตรินสรุปให้ฟังหน่อยสิคือเราอะเข้าใจกันมาตลอดเลยนะครับทั้งเรื่องเลยว่าอ๋อไอ้เจ้าคุณหลวงเนี่ยคุณหลวงเชิดเนี่ยกับกัญญาเนี่ยออกเป็นชู้กันหรือเปล่าใช่แล้วทีนี้คุยกันไปคุยกันมาเสร็จปั๊บมาเข้าใจตรงประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละครับว่าอ๋อไอ้เจ้าจำเรียงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับคุณหลวงเลยเป็นเลขาแต่เขาก็ทุกข์นะเหมือนโดนลูกน้องใช้ส่วนกัญญาก็เป็นภรรยาผู้แสนจะเข้าใจใช่ครับจะบ่นอะไรก็มาบ่นกับฉันนี่แหละฉันยินดีจะแล้วฟังมีพวกเราเนี่ยแล้วก็ไม่ด่านี่โอ้เทคนิคการเขียนนี่เหลือลายนะครับบิดมุมมองนิดเดียวนี่อ่านให้สับสนได้เลยยายจำเรียงไม่เบาเลยนะนี่ก็คงเบื่อนายแบบนี้มากเลยเหมือนกันนะคะต้องให้บ่นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ผิดฝาผิดตัวนะคะสำหรับสองเรื่องที่เราได้อ่านไปกับเรื่องสั้นของเรียมเองค่ะเหลืออีกหนึ่งเรื่องค่ะผิดฝาผิดตัวเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะว่าผิดฝาผิดตัวเนี่ยมันผิดกันยังไงเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องฟังแบบมีสมาธิค่ะคุณจิตรินฟังผ่านๆไม่ได้อะใช่หรือถ้าฟังผ่านๆก็ต้องฟังหลายรอบก็ต้องฟังซ้ำใช่เอาละค่ะผิดฝาผิดตัวค่ะคนใช้ประจำโฮเทลวางกระเป๋าของสวัสดิ์ลงแล้วก็ยืนประสานมืออ้อยอิ่งอยู่จนกระทั่งเขาต้องพยักหน้าให้ออกไปได้ชายหนุ่มก้มลงหิ้วกระเป๋าสอดกุญแจเข้าในช่องไขแล้วก็เปิดเข้าไปในตอนนี้เองจึงเผชิญหน้ากับหญิงผู้อยู่ภายในหล่อนเป็นหญิงร่างเล็กผมดำตาดำเขาหน้างามแต่ก็ระคนอยู่ได้แววแห่งความแข็งแกร่งของการผจญและผ่านชีวิตมามากหล่อนนั่งห้อยเท้าอยู่ที่เก้าอี้มุมห้องและมองไปรอบๆตัวจะกินเวลานานไหมคะพวกนั้นควรจะมาถึงที่นี่ภายในครึ่งชั่วโมงนี้ตามที่กะกันไว้นะถ้ามีธุระจะรีบไปไหนด้วยหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะดิฉันจะต้องทำอะไรบ้างคะฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจดีแล้วในเรื่องดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงจำพวกนั้นหรอกค่ะดิฉันเป็นหัวหน้าของพวกผู้หญิงพาร์ทเนอร์เต้นบรัมไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนี้เลยฉันรู้สึกเสียใจด้วยนะแต่เธอก็คงไม่ลำบากยากเย็นอะไรหรอกสำหรับเธอน่ะง่ายนิดเดียวฉันถอดเสื้อนอกออกถอดรองเท้าและกางเกงขายาวส่วนเธอก็เปลืองเครื่องแต่งตัวให้หมดแล้วก็สวมเสื้อนอนที่ฉันเตรียมมาในกระเป๋าแล้วพอพวกนั้นมาเคาะประตูฉันก็จะเดินไปเปิดประตูรับเขาเข้ามาถ้าเหตุการณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยก็จะมีผู้ชายสองคนกับภรรยาของฉันเดินเข้ามา
เธอก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเขาจะดูเราหน่อยนึงแล้วก็ออกไปเท่านั้นสวัสดิ์เปิดกระเป๋าออกหยิบเสื้อกิโมโนออกมาเป็นเสื้อนอนของประภัยในเวลานี้เขาจะใช้มันเพื่อให้โอกาสหย่าร้างกับเขาเขาโยนให้ผู้หญิงผมดำตาดำนั้นหล่อนเลยเข้าไปในห้องน้ำสวัสดิ์ปลดผ้าผูกคอเปลื้องเครื่องแต่งกายและถอดรองเท้าออกเหลือแต่ชุดชั้นในเกือบไม่ถึงอึดใจหญิงผู้นั้นก็ออกมาอีกสวมกิโมโนบางดูงามยิ่งขึ้นกว่าเมื่อกี้จากหน้าต่างซึ่งเปิดอยู่เสียงจานเสียงบ้านใกล้เคียงบรรเลงเพลงสากลที่เขาและรำคาญหูกังวานมาหญิงสาวเดินไปที่หน้าต่างนั้นและปิดเสียหล่อนหันมาทางสวัสดิ์พรางหัวเราะเพลงนั้นน่ะเก่าตั้ง2 ปีแล้วค่ะมนุษย์เรานี่ไม่รู้จักเบื่อจานเสียงกันบ้างเลยหรือไงว่าแต่ว่ามีบุหรี่ไหมคะสวัสดิ์ยื่นกล่องบุหรี่ให้หล่อนพร้อมกับไม่ขีดเบนซินหล่อนนั่งลงยกขาซึ่งค่อนข้างงามไขว่ห้างว่าแต่คุณต้องการหย่าเพื่ออะไรคะรักผู้หญิงอื่นอยู่หรือใช่หนุ่มสั่นศีรษะพรางบอกว่าอ๋อเปล่าเลยเราไม่ลงรอยกันมาตลอดตั้งหลายปีแล้วจะอยู่ด้วยกันต่อไปทำไมนอกจากนั้นนะยังมีชายอีกคนหนึ่งรักหล่อนอยู่เราก็ตกลงกันโดยละม่อมไม่ได้แม่ยายของฉันก็ไม่ยอมวิธีนี้อาจจะอื้อเฉาฉันอาจจะเสียชื่อแต่ก็เป็นทางเดียวที่เราจะอย่าขาดจากกันได้คุณยังรักหล่อนอยู่ไม่ใช่เหรอคะฝ่ายชายไม่ตอบคำถามข้อนี้หล่อนจึงกล่าวต่อไปว่าทำไมคุณจึงไม่มีความอดทนล่ะคะเธอจะมีความอดทนหรือไม่เล่าต่อผู้ชายที่ต้องการสลัดเธออยู่ทุกขณะจิตนะดิฉันมีสามีแล้วคุณคิดว่าดิฉันควรปล่อยมือให้เขาไปไหมคะเธอรักเขาหรือเปล่าเล่าดิฉันเกลียดเขาค่ะแต่คงบ้าบอเต็มทีถ้าดิฉันจะยอมให้เขาหย่าร้างเพื่อว่าเขาจะได้โอกาสไปแต่งงานกับนางแม่ไม้ที่เขากำลังรักอยู่เขาจะต้องเลี้ยงดูดิฉันต่อไปตลอดชีวิตของเขาค่ะหรือของฉันในตาหล่อนเป็นประกายด้วยความเกลียดในขณะที่พูดสวัสดิ์เอ่ยถามต่อไปว่าแล้วสามีของเธอเป็นคนชนิดใดเล่าคราวนี้หล่อนจ้องมือออกไปทางหน้าต่างจะแปลกอะไรคะว่าเขาจะเป็นคนชนิดใดดิฉันเกือบไม่ค่อยมีเวลาพบปะเขาเท่าไหร่เลยไม่ค่อยอยากพบปะด้วยนานเท่านานที่เขาส่งเงินมาให้ดิฉันทุกเดือนหล่อนหยุดนิ่งอยู่หน่อยนึงดิฉันเห็นว่าคุณน่ะโง่มากที่ยอมจำนนง่ายๆบางทีก็จะเป็นได้นะคนเราตามธรรมดามักจะกระทำตามสิ่งที่ตนอยากทำโดยมากถึงเธอก็เหมือนกันนานต่อไปอีกสักหน่อยเธอคงจะอยากหย่าขาดกับเขาทำไมดิฉันจะต้องเป็นเช่นนั้นล่ะคะดิฉันสบายพอแล้วเขาจะต้องเลี้ยงดูดิฉันตลอดไปเท่านั้นเอง
เป็นทั้งหมดที่ดิฉันต้องการจากเขาดิฉันจะไม่ยอมปล่อยเขาไปเลยไม่จำเป็นด้วยเขาเคยบอกว่าต้องการให้ดิฉันไปอยู่กินกับเขาเป็นหน้าเป็นตาใครจะไปทนได้ล่ะคะคนอย่างดิฉันไม่มีวันเสียละที่จะยอมเป็นแม่บ้านดิฉันอยู่อย่างนี้ทำอะไรได้ตามใจชอบทุกอย่างทั้งสิ้นที่จะต้องปฏิบัติก็คือคอยระมัดระวังตัวหน่อยเท่านั้นเองทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูสองคนสะดุ้งพร้อมกันประเดี๋ยวก่อนถอดกิโมโนออกเดี๋ยวนี้เลยเขากระซิบกับหล่อนเสื้อยาวงามตัวนั้นก็เลื่อนจากตัวหล่อนลงไปกองอยู่ที่พื้นหล่อนยืนนิ่งอยู่ในเครื่องชั้นในเพียงชิ้นน้อยเท่านั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกเรียบร้อยหรือยังชายหนุ่มกระซิบหล่อนก้มศีรษะพ่นควันบุหรี่แล้วก็ขยี้ทิ้งกับถาดเขี่ยขี้บุหรี่สวัสดจึงถอดกรอนประตูจากนั้นชายสามคนย่างเข้ามาข้างในทั้งสามเหลียวไปดูรอบๆตัวอย่างรวดเร็วสวัสดจ้องดูพวกนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจโดยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งที่คาดหวังอยู่ว่าจะได้เผชิญหน้ากับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สองคนและภรรยาของเขาในขณะที่หญิงสาวผุดลุกขึ้นนั่งตัวแข็งทื่อล่อนชำเลืองปราดไปที่ชายเหล่านั้นแล้วหันไปหาสวัสดิ์เล็กบ้าๆล่อนคำรามใส่เขาอย่างโกรธจัดชายหนุ่มจ้องดูล่อนอย่างตะลึงงันและในอาการชำเลืองนั่นเองหล่อนก็ทราบได้ทันทีว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยชายคนหนึ่งในจำนวนนั้นหันไปหาชายอีกสองคนคุณทั้งหลายดูให้ดีๆคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมภรรยาของคุณน่ะสิคนหนึ่งบอกอีกคนหนึ่งก้มศีรษะรับรองแน่นอนเรื่องนี้จะตกลงกันได้ภายหลังงั้นใช่ไหมที่รักเขาหันไปหาภรรยาของเขาแล้วพูดกับชายที่เข้ามาด้วยกันอีกเอาละกลับได้และสำหรับเธอจะรวยเธอออกจะสับเพร่าผิดตัวบ่อยเหลือเกินเขาหันไปที่ประตูลาก่อนที่รักอย่าพยายามหาทางยาคาจากฉันอีกนะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะผิดฝาผิดตัวของแท้ของแท้ครับอันนี้เราของแท้จริงๆเลยนะคะอ่านดีๆเลยนะครับไม่งั้นสับสนได้ง่ายๆเลยครับไม่รู้ใครเป็นคนคิดแผนกันแน่ใช่ต้องแบบว่าค่อยๆฟังค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจเลยนะครับเรื่องนี้ตอนแรกมาเหมือนจะมีแค่สองคนเอาไม่ใช่มาตอนหลังอีกเพียบตกลงว่าความทุกข์เรื่องผู้หญิงจริงๆความทุกข์เรื่องผู้หญิงของผู้ชายอีกคนหนึ่งคือสวัสดิ์เนี่ยก็ใช่ก็คืออยากหย่าจากภรรยาใช่ไหมอยากให้ภรรยาอย่าจากสวัสดิ์แต่ขณะเดียวกันไม่ใช่แค่สวัสดิ์คนเดียวนะที่มีความทุกข์สามีของผู้หญิงคนนี้ค่ะผมดำตาดำเนี่ยล่ะที่ชื่อว่าจรวยเนี่ยเขาก็มีทุกข์เหมือนกันนะคะนี่ก็คือ3เรื่อง3รสนะคะรวมเรื่องสั้นของเรียมเองเล่มที่1ค่ะ
ในตอนต่อไปค่ะคุณจิตรินครับผมจะพาเราไปไหนคะตอนต่อไปครับเราจะไปกันสู่แบบแผนของจรรยาแพทย์นะครับและจากนั้นค่ะจะพาไปเรียนประวัติศาสตร์ตอนที่2ค่ะเอ้าแล้วตอนแรกที่1ล่ะนั่นน่ะสิครับเรื่องสุดท้ายของตอนต่อไปนะครับคดีฆาตกรรมศพจามได้ครับคดีฆาตกรรมศพจามได้เอางั้นก็ไม่ใช่ศพอ่ะสิงงงงเลยสิแล้วเป็นศพได้ไงอ่ะจามได้ก็ยังไม่ตายนะสิใช่อันนี้ฟังเฉพาะชื่อนะเนี่ยครับแต่จริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะ3เรื่อง3รสนะคะแต่ทั้งหมดนี้เขียนโดยเรียมเองครูมาลัยชูพินิจค่ะซึ่งในหนังสือรวมเรื่องสั้นของเรียมเองมี2เล่มนะคะเล่ม1ก็คือเล่มปัจจุบันที่เรากำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็มีเล่ม2ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอค่ะเอาละค่ะคุณจิตรินคะครับผมก็ยังไงติดตามห้องสมุดหลังไม้ได้ตอนต่อไปนะครับวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมถึง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง